สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนกันดีกว่าครับนาที28แล้วนะครับผมประจำวันเสาร์ที่10มีนาคมนะครับคู่แรกครับจิโรน่าครับเปิดบ้านเอาชนะเดปอร์ติโวลาโคลุญญาไปได้ 2-0 ครับเอบาครับแพ้เรอัลมาดริดไป1-2ครับนัดนี้โรนัลโดเหมา2อีกแล้วนะครับผมเซบีย่าครับแพ้บาเลเซียไป0-2ครับเกตาเฟ่ครับแพ้เลบันเต้ไป0-1ครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับผมมาลาก้าครับแพ้บาร์เซโลนาไป0-2ครับนัดนี้หลุยส์โซเลสแล้วก็ฟิลิเป้คูตินโญ่ครับยิงกันละคนละประตูครับช่วยให้บาร์ซ่าบุกมาชนะได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดกันเลยดีกว่าครับเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนนะครับผมตอนนี้อันดับ1ก็เป็นบาร์เซโลนานะครับผมเก็บไปแล้ว72แต้มครับจาก28นัดนะครับอันดับ2เป็นแอตมาดริดครับ61แต้มครับตามบาร์ซ่าอยู่9แต้มครับแต่ว่าเตะน้อยกว่า1นัดนะครับอันดับ3เป็นเรอัลมาดริดครับ57แต้มครับอันดับ4บาเลนเซียครับ56แต้มอันดับ5เป็นเซบียาครับ45แต้มนะครับผมต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับก็เดี๋ยวเรามาดูโซนตกชั้นเลยดีกว่าครับผมอันดับ18ครับลาสพาลมาสครับ20แต้มครับอันดับ19ครับลาคารุญญาครับ19แต้มครับแล้วก็บวยของเราครับมาลาก้าครับ13แต้มเท่านั้นเองนะฮะเรามาดูกันที่อันดับดาซอนโวบ้านดีกว่าครับตอนนี้อันดับ1ยังเป็นเมสซี่ครับซัดไปแล้ว24ลูกตามมาด้วยหรือโซเลสครับ21ลูกครับส่วนนักเตะที่แอสซิสต์ให้เพื่อนทำประตูมากที่สุดครับก็เป็นเมสซี่นะครับผมจ่ายให้เพื่อนไปแล้ว12ลูกด้วยกันนะครับเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิก้าสเปนครับนัดที่28ครับยังเตะกันไม่หมดนะครับเหลืออีก5คู่นะครับผมเอสปานยอลครับจะเจอกับโซเซดาดนะครับอาเลติโกมาดริดครับจะเจอกับเซลตาบีโก้นะครับลาสพาลมาสครับเจอกับเบียร์เรลครับแอตเลติกบิลบาครับเจอกับลากาเนสนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาราเบสครับจะเจอกับเรอัลเบติสนะครับแล้วก็เดี๋ยวผลทั้ง5คู่ออกมาเป็นยังไงเรามาตามลุ้นกันใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ